ะออกไปแจกรางวัลเนี่ยจะได้ไหมเนี่ย5คนเหรอเราว่าไม่ได้อะไม่มีคนตอบถูกแน่เลยอะพี่อิงว่าได้ยังไงก็ได้จริงเหรอจริงเอางี้อ่ะพี่อิงตอบถูกหน้าพี่เฟิร์นเละดินสอพองคือถ้าพี่เฟิร์นแจกครบ5คนพี่เฟิร์นจะต้องโดนทำโทษเหรอถูกแต่ถ้าพี่เฟิร์นแจกไม่ครบพี่อิงโดนทำโทษเอาแน่นอนครับแลกกันอย่าลืมดูจนจบคลิปนะเพราะว่าพี่เฟิร์นมีแจกใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับน้องๆเคยคิดไหมว่าการไปเมืองนอกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เงินมากมากเลยพี่เฟิร์นก็เคยนะวางแผนอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกสักทีหนึ่งใช่ปะอเมริกาละกันไปซานฟรานใช่ไหมแต่ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งพอคิดว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากไหนจะค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาตั๋วเครื่องบินในราคาถูกเนี่ยได้ด้วยนะนี่เลยง่ายๆพี่เฟิร์นได้รู้จักเจ็ตเรดาร์นี่เลยนะเจ็ตเรดาร์เป็นเว็บที่หาตั๋วเครื่องบินราคาถูกง่ายๆก็แค่ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเจ็ตเรดาร์เราจะไปไหนกรุงเทพซานฟรานซิสโกไปเลยแล้วก็ค้นหาตั๋วกรุงเทพซานฟรานไปแล้วครับบินไปเกาหลีใต้แล้วครับบินไปญี่ปุ่นใกล้ถึงแล้วค่ะมหาสมุทรแปซิฟิกว้าวถึงแล้ว 23,327 บาทเองนะตอนแรกพี่เฟิร์นคิดว่าราคามันต้องแบบ 4-5 หมื่นอะไรแบบนี้ถูกมากเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะหาตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกมากๆได้ในแอปพลิเคชันเจ็ตเรดาร์นี้ใช่ไหมไปอย่ารอช้าพี่เฟิร์นก็มีเกมกิจกรรมแจกตั๋วเครื่องบินราคา 5,000 บาทฟรีฟรี5ใบไปดูกันเลยดีกว่าไปกันที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเย้ yeah, แล้ววันนี้นะคะพี่เฟิร์นก็มาถึงที่นี่เลยตลาดน้ำสี่ภาคพัทยามาทำอะไรนี่เลยตั๋วเครื่องบิน 5,000 บาทจากเจ็ตเรดาร์เรามาดูซิว่าภารกิจของพี่เฟิร์นเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่านี่เลยให้ดูตั๋วเครื่องบิน 5,000 บาทจากเจ็ตเรดาร์เราไปหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่ากติกาเหรอง่ายๆมากเลยก็แค่ว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นนะจะมีสถานที่ทั้งหมดนะ5สถานที่ให้ผู้โชคดีเนี่ยทายลองเซิร์ชในเจ็ตเรดาร์บวกลบราคาประมาณเอาอะไรดีไม่เกิน300บาทละกันสูงกว่า300บาทหรือว่าต่ำกว่า300บาทผู้โชคดีพวกนั้นจะรับไปเลยตัวเครื่องบินนี่ 5,000 บาทอยากรู้ไหมไปดูเลยเอาล่ะผู้โชคดีคนแรกดีกว่าเดี๋ยวพี่เฟิร์นลองไปหาดูว่าจะมีเหยื่อหรือเปล่าใบแรกตื่นเต้นมากว่าจะมีใครอะไรยังไงเอาไงเรายังไม่ได้เดินหาเลยเดี๋ยวเดินหาก่อนลองเดินหาก่อนลองเดินหาก่อนเราจะทายเมืองอะไรเขาดีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องหาก่อนคนเยอะมากยังไม่รู้เลยนะไม่รู้แหละเขาอยากไปไม่อยากไปแต่พี่เฟิร์นจะให้เขาต้องอยากใครก็อยากได้ป่ะตั้ง 5,000 บาทของฟรีอ่ะเดี๋ยวๆๆหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อคนนี้เหรอพนักงานใช่ไหมคะมีเวลาเล่นเกมนิดนึงไหมคะโอเคปกติเนี่ยชอบท่องเที่ยวไหมก็ชอบครับผมชอบท่องเที่ยวช่อง108ไลฟ์นะคะจะให้ชื่ออะไรคะชื่อบอยครับจะให้น้องบอยเนี่ยทายคำถามว่าจองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพโอซาก้าราคาที่ถูกที่สุดกี่บาทอ่ะ1,500 ครับ 1,500 ไปหมอชิดป่ะเนี่ย 1,500 นะโอซาก้าไม่เคยไปเหมือนกัน 1,500 ผิดครับมันเท่าไหร่ 3,805 บาทก็เกือบๆนะ 1,500 กับ 3,800 เนี่ยนะก็ครึ่งของครึ่งไงครับครึ่งของครึ่งไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเรามีส่วนลด200บาทครับมอบให้ไปเลยเอาไปใช้รถได้โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายหน่อยไปก้องถ้าราคาไม่ทราบว่าอยากให้ร่วมสนุกเล่นเกมกับเจ็ตเรดาร์แจกตั๋วหน่อยได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องหนูนาค่ะน้องหนูนาปกตินี้ชอบไปเที่ยวไหมชอบค่ะชอบท่องเที่ยวแล้วแบบว่าคิดว่าถ้าในแบบว่าเมืองนอกเนี้ยมีแพลนแบบว่าครั้งหนึ่งอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมมีค่ะอธิบาย
ารีสค่ะอยากไปปารีสใช่ไหมน้องหนูดาเนี่ยเขาอยากไปปารีสวันนี้พี่เฟิร์นก็มีตั๋วจากเจ็ตเรดาร์ 5,000 บาทเอาไปเลยฟรีๆแต่ว่าอย่างนี้ก่อนนะต้องมีการเล่นเกมถ้าตอบถูกรับไปเลยตั๋วเครื่องบิน 5,000 บาทค่ะโอเคนะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะพี่เฟิร์นจะให้ทายว่าถ้าสมมติว่าไปซิดนีย์เนี่ยหนูนาคิดว่าจองตั๋วเครื่องบินไปซิดนีย์เนี่ยราคาถูกที่สุดกี่บาทอ่ะให้เวลาคิดติ๊กตักติ๊กตักเทปซิดนีย์น่าลองไทยเริ่มต้นที่ 10,000 ก่อนแล้วกันค่ะโอเค 10,000 เนาะ 10,000 จะถูกหรือเปล่าเนี่ยมาลองดูกรุงเทพซิดนีย์ไปดูพร้อมกันไปแล้วครับกรุงเทพซิดนีย์ตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นกรุงเทพซิดนีย์มันจะได้เหรอ 10,000 บาทเนี่ยดูสิขอลองเปลี่ยนอีกรอบนึงอ่ะเปลี่ยนอ่ะอีกรอบนึงขอเป็น 11,000 แล้วกันค่ะอ่ะให้โอกาสระหว่างเครื่องบิน 11,000 เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะ 11,000 บินไปเลยครับ19,67 บาทนี่คือได้เลยเนี่ยจริงเหรอจริงเฮ้ยถูกมากอ่ะอ่ะรับไปเลย 5,000 บาทเย้มีเสียงทางนู้นเดี๋ยวเราไปถ่ายทางนู้นบ้างยินดีด้วยนะคะพ่อนะคะจะอยากให้ร่วมสนุกเล่นเกมทายราคาตั๋วเครื่องบินนิดนึงอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อพลอยชื่อพลอยน้องอะไรชื่อเดียค่ะน้องพลอยกับน้องเดียราคากรุงเทพซานฟรานซิสโกคิดว่าถูกที่สุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ 4,500 4,500 5,000 กรุงเทพซานฟรานไปแล้วครับราคาออกมาแล้วครับ19,382 บาทวันนี้ตอบผิดไปแต่ไม่ต้องกลัวแจกส่วนลด200บาทนะคะบินที่ไหนไปก็ได้ขอบคุณนะคะที่ร่วมสนุกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่นี่นี่มีสาวสวยพ่อนะคะพ่อนะคะอยากให้ร่วมสนุกกับเจ็ตเรดาร์นะคะเป็นร่วมกติกาทายตั๋วเครื่องบินราคาตั๋วเครื่องบินถ้าตอบถูกได้ไปเลยตั๋วเครื่องบินราคานี่5,000 บาทเอาไปเลยฟรีๆชื่อน้องอะไรเอ่ยทรายค่ะชื่อทรายนะคะวันนี้นี่มาเที่ยวเหรอคะหรือว่ามาเที่ยวค่ะมาเที่ยวใช่ไหมตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงถูกที่สุดฮ่องกงอ่ะให้คิดให้คิดก่อน2,003 2,003 2,476 บาทนั่นไงครับผมถูกไหมเนี่ยเมื่อกี้ทายเท่าไหร่2,003บวกลบ300รับไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนะคะบ๊ายบายนะไปก่อนเย้ช่อง108ไลฟ์นะคะคิดว่ากรุงเทพตัวของเป็นกรุงเทพไปปารีสราคาที่ถูกที่สุดที่หาได้เนี่ยคิดว่ากี่บาท9,900 แล้วกันค่ะ 9,900 ค่ะกรุงเทพปารีสในราคา 9,900 แอนจะไปเชียงใหม่ไปไหว้หลวงพ่อทันใจดูสิว่าเมื่อกี้ทายเท่าไหร่ 9,900 ราคาถูกที่สุดตอนนี้คือ9,639 บาทเฮ้ยทำไมมันถูกจังอ่ะใช่เปล่าบวกลบ300ป่ะบวกลบ9,900ก็เนี่ยบวกไปไม่ถึง200อ่ะ300อุ๊ยดีใจจังเลยแซ่บเลยได้ไปเลยค่ะ 5,000 บาทดีจะต้องเอายาดมไหมอ่ะไม่จังใช่ไหมรับไปเลย 5,000 บาทเย้บ๊ายบายหน่อยสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะพี่โต้งนะคะปกติพี่โต้งชอบท่องเที่ยวไหมคะชอบครับชอบท่องเที่ยวนะคะทายราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงพี่โต้งคิดว่าราคาเท่าไหร่คิดว่า1,950บาทครับ1,950บาทต่อครับรู้เลยครับรู้เลยครับราคาถูกที่สุดตอนนี้ที่หาได้คือ 2,476 บาทหายไปนิดเดียวพี่โต้งแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะวันนี้พี่เฟิร์นก็มีให้แจกเหมือนกันใช่ครับโอเคขอบคุณนะคะพี่โต้งขอบคุณนะคะที่ร่วมสนุกขอบคุณนะคะนี่ค่ะท่านนะคะท่านนะคะสวัสดีค่ะจะให้ร่วมเล่นเกมร่วมสนุกทายราคาตั๋วเครื่องบินนิดนึงยังไม่หิวเนาะคิดว่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฮ่องกงราคาที่คิดว่าถูกที่สุดเนี่ยกี่บาทประมาณ 2,500 ค่ะ 2,500 ให้ทีนึงเปลี่ยนใจมั้ยไม่ไม่เปลี่ยนโอเคเป็นคนหนักแน่นเราไปดูดีกว่า 2,500 พี่เฟิร์นก็อยากได้เหมือนกันนะทำไงอ่ะออกมาแล้วค่ะ 2,476 บาทได้ดิได้ครับผมรับไปเลย 5,000 บาทเย้ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายหน่อย
ากำลังถ่ายรูปชมนกชมไม้กันอยู่ดีไหมไปเร็วดิเดี๋ยวเขาไปเร็วๆๆๆโทษนะคะโทษนะคะอยากให้ร่วมสนุกกับเจ็ตเรดาร์นิดนึงนะคะทายตั๋วเครื่องบินราคาตั๋วเครื่องบินชื่ออะไรคะต่อครับโอ๊ตครับกรุงเทพซานฟรานเนี่ยราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ผมว่าประมาณ 30,000 แล้วกันครับ 30,000 ประมาณ 19,570 บาทถ้าจะไม่ผิดประมาณเนี้ยเขาจะตบกันหรือเปล่าครับ มันเหลืออยู่ใบเดียวอ่ะ 19,382 บาทอันนี้เท่าไหร่ 10,000 เท่าไหร่ 9,570 อันนี้ 30,000เอา 30,000 ได้ไปทั้งหมดไม่ใช่ครับอันนี้มอบไปเลยครับ 5,000 บาทเย้อันนี้ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพี่เฟิร์นมีแจกรางวัลปลอบใจนะคะรางวัลปลอบใจ200บาทมอบให้น้องโอ๊ตไปเลยขอบคุณนะคะพี่ไปจังเลยโดนซะ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 เล่นกับใครเล่นนะครับผมโอ้โหไททานิคนี่ฮะรถโดนรถปัดหน้าฮะขาบวมเหรอยิ้มดิกินแป้งเลยเนี่ยไปล้างสูตรแบบไม่เนี่ยเลยเห็นตกว่าคราวหน้าอย่าให้เป็นพี่อิงอ่ะติดฟันเนี่ยต่อไปนี้พี่เฟิร์นจะแจกส่วนลดกันเลยนี่อันดับแรกก็กรอกประเทศที่เราจะไปหรือสถานที่ที่เราจะไปจากนั้นก็เลือกราคาที่ถูกที่สุดนะต้องจองกับเจ็ตเรดาร์เท่านั้นแล้วเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดเวลาเดินทางผู้โดยสารเราก็กรอกให้เรียบร้อยเลยพอกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะก็จะเห็นรหัสโปรโมชั่นตรงนี้ I have a promo code นั่นเองเราก็ใส่นี่เลยช่องพี่เฟิร์นนะ108LIFE108LIFE นั่นเองปึ้มนี่โดยส่วนลดอันนี้นะจะใช้ได้กับถ้าซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคา 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับ100บาทแต่ถ้าซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศราคา 2,000 บาทขึ้นไปก็จะได้รับ200บาทเลยแล้วก็อย่าลืมนะว่าส่วนลดนี้ใช้ได้ถึง31ธันวาคมปีนี้เท่านั้นนะจ๊ะ